ไม่ไหวเจอดราม่าเจดลงคลิปคู่เลดี้ปรางโปรโมทละครเจอชาวเน็ตตามแซะไม่เลิกจากกรณีที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นดราม่าและมีชาวเน็ตต่างก็โยงกันเมื่อมีข่าวลือว่าวิววรรณรสเลิกเจดพิพัฒน์แล้วซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้ออกมาตอบเรื่องนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปสาววิวก็เคยพูดแล้วว่าต่างคนต่างทำงานเลยไม่มีรูปคู่ล่าสุดเจดพิพัฒน์ได้โพสต์คลิปที่ร้องเพลงคู่กับเลดี้ปรางเพื่อโปรโมทละครด้วยกันแต่ก็ไม่วายโดนดราม่าอีกเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงไม่ดีและมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นเยอะมากต่างก็แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป